หิมะตกเมืองไทยจริงหรือภาพเหตุการณ์เกิดพายุลูกเห็บถล่มในหลายจังหวัดภาคเหนือเมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2562ซึ่งมีขนาดใหญ่สุดเท่าไข่ไก่มีปริมาณมากดูคล้ายหิมะตกเช่นอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมีลูกเห็บตกสะสมหนาถึง10เซนติเมตรและในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแพร่ทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตาพากันออกมาชมลูกเห็บกันมากมายเพราะเป็นช่วงวันหยุดสิ้นปีพอดีอากาศเย็นตลอดคืนจนถึงเช้าทำให้ลูกเห็บยังคงอยู่เพื่อให้ชาวบ้านได้ถ่ายรูปกันต่ออารมณ์เหมือนถ่ายท่ามกลางหิมะซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี2498ที่จังหวัดเชียงรายและเกิดขึ้นครั้งนี้ในรอบ60ปีซึ่งมากกว่าครั้งแรกกินพื้นที่กว้างกว่าหลายจังหวัดกดติดตามกดถูกใจขอบคุณครับ